คุณผู้ชมมาดูเรื่องของการเลือกนะลงคะแนนเลือกตำแหน่งประธานวุฒิสภารองประธานอีก2ท่านนะครับก็ผลโหวตออกมาเขาบอกว่าเนี่ยก็ไม่เหนือความคาดหมายนะครับเขาบอกสายสีน้ำเงินเนี่ยมาแรงนี่นะฮะนี่นะครับประธานวุฒิสภาครับคุณมงคลสุรสัจจะนะฮะจากบุรีรัมย์ปัจจุบันอายุ72ปีนะครับก็เคยเป็นอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์นะฮะแล้วก็เกษียณในตำแหน่งอธิบดีกรมการปกครองนะครับนี่นะฮะเป็นประธานวุฒิสภาคนใหม่คนล่าสุดรองประธานคุณมงคลเนี่ยได้คะแนนเนี่ย159คะแนนครับรองประธานสภาคนที่1ฮะพลเอกเกรียงไกรศรีรักได้150คะแนนนะเคยเป็นแม่ทัพภาค4ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกนะฮะตำแหน่งล่าสุดประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประธานที่ปรึกษาของบิ๊กหนูคุณอนุทินชาญวีรกูลค่ะส่วนรองประธานวุฒิสภาคนที่2คุณบุญส่งน้อยโสพลได้167คะแนนนะครับปัจจุบันอายุ75เป็นอดีตประธานศาลอุทธรณ์ภาค7อดีตประธานกรรมการที่ปรึกษากฎหมายของกกต.อดีตกกต.รับผิดชอบด้านกิจการสืบสวนสอบสวนนี่นะฮะ3ท่านนะฮะก็ประมาณนี้เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะผลโหวตของสว.แสดงให้เห็นถึงความเป็นเอกภาพของสว.สายสีน้ำเงินเนี่ยตามที่มีการประเมินกันไว้ว่ามียอดเนี่ยประมาณ150คนซึ่งคิดเป็น3ใน4ของจำนวนวุฒิสภาทั้งหมดสายสีน้ำเงินมาแรงเนี่ยผมกำลังจะถามคุณบรรจงแหละนะพูดกันมาเยอะเลยนะแต่ว่าไม่มีใครอธิบายได้ชัดเจนครับคุณช่วยอธิบายให้มันชัดเจนหน่อยบอกว่าสว.สายสีน้ำเงินเนี่ยไอ้สายสีน้ำเงินอ่ะมันต้นทางจากไหนไปไหนเป็นรถเมล์หรือไงไม่ใช่รถไฟฟ้ารถไฟฟ้าหรือไงอธิบายหน่อยที่ว่าทำไมเขาหมายถึงแบบโลโก้พรรคเนี่ยเป็นสีน้ำเงินประมาณนั้นพรรคไหนอีกล่ะก็บุรีรัมย์อ่ะเอาเหรอแม่เอาเหรอไม่รู้เลยพี่แพ้แบบไม่รู้เลยไอ้ผมนึกว่าเป็นรถเมย์ต้องให้ผมชัดไหมสายสีน้ำเงินเนี่ยคุณหนูอนุทินอย่างเงี้ยประมาณนั้นแหละค่ะทีนี้เอาตรึงราคาน้ำมันดีเซลนะเมื่อวานมีการประชุมครม.เขาก็จับตาเรื่องค่าไฟกับค่าน้ำมันดีเซลนะฮะเพราะทีแรกข่าวออกมาแบบหนาหูมากว่าจะขึ้นทั้งค่าไฟทั้งค่าน้ำมันดีเซลแต่สุดท้ายตรึงทั้งสองส่วนเลยนะตรงนี้ก็ต้องกองทุนน้ำมันก็ต้องแบกต่อไปนะโดยคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาครองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานบอกว่าที่ประชุมครม.มีมตินะฮะให้ขยายระยะเวลาตรึงราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลไม่ให้เกิน33บาทต่อลิตรต่อไปอีกจากเดิมเนี่ยจะสิ้นสุดวันที่31เดือนนี้กรกฎาคมเนี่ยขยายไปถึง31ตุลาคมขยายไปอีก3เดือนเพดานไม่เกิน33บาทต่อลิตรนะฮะคุณพีรพันธ์บอกว่าเนี่ยความจริงน้ำมันของไทยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ20กว่าบาทต่อลิตรแต่สาเหตุที่ราคาน้ำมันในประเทศไทยสูงไปถึง38ถึง40บาทต่อลิตรเพราะน้ำมันของไทยมีส่วนผสมของไบโอดีเซลและเอทานอลซึ่งในอดีตมีราคาถูกกว่าน้ำมันแต่ปัจจุบันทั้งไบโอดีเซลและเอทานอลราคาแพงกว่าน้ำมันทำให้ราคาน้ำมันของไทยแพงกว่าต่างประเทศขณะที่สถานะเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงล่าสุดเมื่อ14กรกฎาคมตอนนี้ติดลบอยู่111,855 ล้านบาทนะฮะแสนกว่าล้านนะคุณผู้ชมโดยเป็นบัญชีน้ำมันติดลบอยู่ 64,000 กว่าล้านและเป็นบัญชีของก๊าซหุงต้มหรือ LPG นะครับติดลบอยู่ประมาณ 47,000 กว่าล้านบาทส่วนเรื่องของค่าไฟฮะงวด4เดือนสุดท้ายของปีนี้ตั้งแต่กันยายนตุลาพฤศจิกาแล้วก็ธันวานะฮะยังคงอัตราเดิมยังคงอัตราเดิมที่4บาท18สตางค์ต่อหน่วยนะฮะ4บาท18สตางค์ต่อหน่วยนี่นะก็หลายคนก็บอกยังดียังดีได้ตรึงราคาแต่บางคนบอกว่าจำได้ว่าตอนหาเสียงไว้เนี่ยไม่เกิน4บาทไม่ใช่หรอครับตอนนี้ไม่เกิน4บาทเนี่ยเฉพาะบ้านที่ใช้ไฟไม่เกิน300หน่วยบ้านที่ใช้ไฟไม่เกิน300หน่วยราคาอยู่ที่3บาท99สตางค์แต่ถ้าเกิดคุณใช้ไฟเกิน300หน่วยเนี่ยก็จะอยู่กิเลสราคา4บาท18ครับครับแต่ก็เนี่ยตรึงเอาไว้ก่อนค่ะทั้งที่ทางคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานบอกว่าเนี่ยเอาจริงนะมันตรึงไม่ไหวมันต้องแบบขยับขึ้น
คือถ้ามันไม่แก้ที่ต้นเหตุแล้วด้วยการเอากองเงินกองทุนมาอุดหนุนมาอุ้มมาแบกไว้วันหนึ่งที่แบกไม่ไหวแล้วมันก็จะบันเทิงนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าเนี่ยต้องไปใช้หนี้กฟผ.อยู่มีหนี้อยู่ 98,000 ล้านแต่รัฐมนตรีเลือกที่จะตรึงฮะเพราะอะไรฮะถ้าไม่ตรึงเนี่ยมีผลนะมีผลต่อช่วงปลายปีเดี๋ยวปลายปีจะมีการเลือกนายกอบจ.อยู่นะประมาณมกราคมีเวลาต่อไหมไม่มีแล้วไม่มีแล้วหรอไม่มีแล้วโอ้โหนี่อันนี้เดียวนี่เดียวซื้อรถใหม่นะอยากจะโชว์หน่อยอ๋อเหรอเออรถใครนายกโอ้โหกี่คันแล้วเนี่ยเอาว่ามาสิบห้าวินาทีเมื่อวานนี้คณะทำงานของนายกเอารถคันที่จะดูต่อไปนี้ไปจอดข้างๆรถประจำตำแหน่งครับสอบถามได้ความว่ารถคันนี้เป็นรถของนายกซื้อใหม่ฮะLexus โอ้โหนี่ทะเบียนสถ30กรุงเทพมหานครเนี่ยเศรษฐาเศรษฐาทวีสินเนี่ยคุณว่าเศรษฐาไหนเศรษฐานายกคนที่30เศรษฐาจะพาประชาชนเป็นเศรษฐีนี่แหละก็เป็นสถ30ใช่ๆๆใช่ Lexus คันนี้เขาบอกว่ามี4ที่นั่งแต่ว่าไปทำใหม่ไปทำใหม่ให้เหลือแค่2ที่นั่งเพราะว่านายกตัวสูงไงเออนี่เอาไว้ใช้เนี่ยก่อนมีช่างคนนึงเขาโพสต์ลง TikTok เขาบอกได้ทำรถนายกคันนี้แหละเหรอทำราวเหล็กด้านหลังเอาไว้แขวนสูตรได้คือไปเสริมราวแขวนสูตรด้านหลังเอาไว้ใช้ในภารกิจในกรุงเทพว่างั้นค่ะ